응? 네 있잖아. 민간이로 언도이나? 여기나 있다. 빼서. 써봐라. 수업 거. 수업 안. 몇 번 수업 삼을? 막, 약, 롱, 루와, 수업 어, 몇 번. 수업 미라, 마이. 수업 지금 시험장 근처 다 왔는데 시간이 촉박해서 빨리 뭐 좀 먹여서 들여보내야 될 것 같아요. 김너이 너이 라고 섭셀러 거의 긴도 호아라이 아티바이 너이 여기 한국 비추모 30분 미미 브레이크 타임 누워요. 보통 이런 시험 볼 때 뭐 3시간 동안 시험을 본다고 하면 중간에 한 10분 이렇게 쉬는 시간 있고 화장실 다녀오게 그럼 하잖아요. 근데 여기는 3시간 연장으로 시험을 보고 아예 중간에 화장실 가는 시간도 안 준다고 하네요. แต่ว่าก็มีขอไปได้ขอเข้าได้แต่แล้วแต่คนคุมสอบอ๋อถ้าหนูเจอคนใจร้ายก็ไม่ได้เข้าน่ากินเนาะใช่ไม่ค่อยมีหลายอย่างสิ่งที่อู้อันนี้79 บาทเองเวลาที่รักรู้ไหมที่รักอ่ะดูมีความสุขที่สุดในเวลากินข้าวพูดทำไม เราไม่มีความสุขหรอที่เห็นหนูมีความสุขเออมีความสุขเหมือนกันบ๊ายบายจุ๊ซูนะขอให้สอบผ่านนะบ๊ายบายจุ๊ซูพี่ข้ารักจักรบ๊ายบายระวังรถ저는 지금부터 3시간 동안 이제 여자친구를 기다려야 됩니다. 카페에 앉아서 기다리려고요. 저 유튜브도 좀 보고 요즘에 당구 PBA 대회 하노이에서 하더라고요. 그것 좀 보면서 기다려야겠어요. 이따 여자친구 끝나면은 여기가 촌부리 지역이거든요. 여기서 조금만 더 가면은 방센이라는 비치가 있어요. 거기 가가지고 오랜만에 바다 구경도 하고 저녁도 먹고 오늘 방콕으로 돌아갈 생각이거든요. 그럼 한번 기다려 볼게요. 아이, 아, 런 막. 안녕 나이 막. 누 런 막. 누 와 런 막, 시마이. 큰 빨 가면 뭐 와. 여 빌롬 나 누. 엄마이. 그럼 저 빨 나이. 여 푸우 빨 빨 빨 룸 건. 어, 라. 기도할 수 없어, 엄마. คือมีภาษาไม่ยากมากกับอะไรที่เป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยไม่ยากแต่ว่าเป็นกฎหมายอะไรเงี้ยไม่รู้แต่คิดว่าไม่ยากมากนะถ้าอ่านหนังสือคิดว่าทำได้แน่นอนแล้วพี่ชายคิดว่าทำไหมไม่รู้เดี๋ยวจะโทรหาเขาเย่ว้า20분이면 올 거리를 1시간 걸려서 왔네요. 지금 딱 해가 질 시간이라서 일단 가가지고 어, 석양 지는 거부터 보도록 할게요. 와, 그나 똑바이래. 해나 과수어이나 뭐냐? 뭐였네? 와, 사람 진짜 많아요. 여기 보세요. 와, 꽉 찼습니다. 방센 비치에 대해서 간단하게 말씀드리면은 방콕 근처에서 가장 가까운 바닷가 중에서 그나마 이렇게 이쁜 비치가 있는 곳이에요. 파타야랑 방콕이랑 중간 정도에 위치하고 있고 방콕에서는 약 차 안 막히면 1시간 정도면은 올 수 있는 거리고요.
그리고 여기는 또 좋은 점이 거의 대부분 태국 현지인들이에요. 그러다 보니까 물가가 현지 물가입니다. 파타야보다도 훨씬 저렴한 편이고, 이렇게 외국인들 붐비는 곳 말고 이렇게 현지 분위기 즐기시고 싶으신 분들한테는 괜찮은 곳이고, 그리고 저희가 있는 위치가 지금 정확하게 방센 비치까지 오시면은 왼쪽으로 오른쪽으로 가는 삼거리가 있는데, 왼쪽으로 끝까지 들어오면 딱 이 지역이에요. 여기가 이제 좋은 이유가 바로 초입 부분은 음식을 좀 비싸게 팔고 또 막 자리세도 받고 이런 데거든요. 이 왼쪽으로 끝까지 이 시장 있는 데까지 들어오게 되면은 여기는 뭐 자리세니 이런 거 따로 없이 그냥 현지인들과 함께 식사할 수 있는 분위기가 있습니다. 참고하시고 혹시 오실 분들은 이쪽으로도 한번 와보세요. 이쪽이 바로 시장 부근인데, 이쪽으로 오실 분들은 구글맵에다가 와나 파크 찍고 오시면 될 것 같습니다. ไปหาอะไรกินริบๆอ่ะพี่อุ้มอ่ะโอเคโอเคโอเควันนี้ชิทติ้งเดย์เหรอไม่ค่อยได้กินอะไรช่วงนี้เมื่อวานก็ชิทติ้งเดย์ไม่ใช่เหรอวันนั้นฉันจะให้ดูไม่ทุกวันวันนี้เหรอโอเคโอเคกินอันนี้คนละชิ้นเนาะปีกน้องสะโพกอกอันนี้น้องโอ้치킨이 엄청 맛있게 생겼네. 진짜 태국에서 파는 이 길거리 치킨은 진짜 맛있어요. 이거 하나에 25바트거든요. 한국 돈으로 한 800원 정도 되는 돈인데, 와 진짜 KFC만큼 맛있고 바삭바삭해. 왕새우 튀김 하나에 8바트. 만든 지 오래된 것 같긴 한데, 새우살 튼실하네요. 김남쏘메? 김야김메? 돼지고기, 아, 돼지 꼬리 튀김도 파네요. ไม่เคยเห็นเลยก็ไม่เคยเหมือนกันเหรอเห็นครั้งแรกอ่ะเออหางโกบอ่ะนายลองทองหรือยังลองจนอิ่มเลยโอ้กินแค่นี้เองอ๋อหนูกินอีกได้ได้ได้เลยนี่ก็ทางอุรุก็มีนะทางอุรุใช่ที่เกาหลีใช่ไหมฮิตใช่ก็ฮิตมาเกือบ1ปีแล้วอ่ะตอนนี้จนเยอะเกินไปแล้วมันหวานอ่ะ ทางผู้รู้จะเป็นยังไงติ๊กทางผู้รู้อันนี้น่ากินกินไหมหมูย่างกินไหมหมูขายยังไงอะคะกล่องละ80 บาทครับกล่องละ80 บาทเอา1 กล่องค่ะมีคิว1 ชั่วโมงรอได้ไหม1 ชั่วโมงมันเยอะ เซเคเซเคหมู1 กล่อง100 คิว1 ชั่วโมงเหรอแสดงว่านานจังเหรอคนนั่งกันเต็มเลยเนาะว้าคนเยอะมากโอ้สวยนะตรงเนี้ยตรงนี้วิวสวยมากสวยแต่มันมีแสงเข้ามาอีกทีอยากกินอันนี้บาร์บีคิว เอาอะไรบ้างที่เราเอาไหมไม่เอายังเหลืออีกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าหมูเปล่าไก่เปล่าอันนั้นอ่ะ10 บาทเลยไม่หนูไม่ชอบกินบาร์บีคิวทำไมอ่ะไม่ชอบกินซอสอ่ะอันนี้อร่อยจริงครับ อะไรอ่ะนี่อะไรสับปะรดหรือว่าเห็ดไม่ถูกกินเลยอะไรอ่ะอิ่มไหม โอ้ จะอ้วกแล้ว
เกินไปกินอะไรไม่ได้แล้วบ้านหยิบบ้านหลับกลับได้ปะโอ้ที่หลังขับเลยโอ้ที่หลังนี่ร้านไม่เดี๋ยวอันนี้คือร้านหมูปลาให้หนูหากินไม่ใช่ร้านนั้นโอ้อันนั้นนี่ดูดีกว่าร้านมะเขือมันไม่อร่อยร้านนี้ดูดีกว่ามีหมูเองเลือกเองด้วยโอ้ร้านสวยกว่าด้วยเออหนูคิดว่าหนูหาไม่เจออ่ะกินมาหลังกินมาหลังเดี๋ยวใครขับฮะใครขับหนูขับรถไม่เป็นโอ้ยที่ไหนพูดอะไรนะพูดอะไรนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนิสัยไม่ดีมากเออ그럼이렇게오늘저희의짧은방생여행을마치고방콕으로돌아가겠습니다앞으로최대한영상자주올리도록하겠습니다최근에좀가게일때문에바빠가지고영상을못찍었었네요그럼오늘영상도시청해주셔서감사합니다감사합니다바이바이